เป็นพี่อ่ะเป็นเจ้าพี่อ่ะครับพกพาง่ายมาห้องอย่างไรน้ำจิ้มปรุงรสแต่แหละมีทั้งน้ำมักมีทั้งพี่อ่ะนะครับผมมีทั้งเจ้าพี่อ่ะพี่อ่ะปรุงรสน้ำจิ้มปรุงรสสายเนื้อเป็นเจ้าพี่อ่ะสายเนื้อนี่แบบต้องมีไว้ที่เทือนผมบอกเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่น้องสู้คู่สู่คนครับมาอยู่กับผมซ่องซ้ายหลาชาแนลแล้วก็ไอ้เบาแดงแซ่บนัวครับพี่น้องมื้อนี้ผมมาหาไอ้มาเยี่ยมมาหยามไอ้ทางจังหวัดมุกดาหารคือเก่าพี่น้องไอ้ก็ต้อนรับเป็นอย่างดีพี่น้องได้ลิ้นงัวแซ่บๆมื้อนี้สิมีสินค้ามาแนะนําพี่น้องสินค้าพิเศษถือว่ามาเปิดตัวในช่องผมเลยนะไอ้เนาะเป็นพี่อ่ะเป็นเจ้าพี่อ่ะครับพกพาง่ายนะครับผมสําหรับสายแคมปิ้งได้พี่น้องแม่นครับที่บ่อยพกแต่ว่าสติกเกอร์ตัวนี้มันเป็นสติกเกอร์ของห้องอย่างไอ้น้ำจิ้มปรุงรสนั่นแหละแต่ว่าผมสิปรับแบบใหม่นะครับผมแต่ว่าสิเฮ็ดเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับพี่น้องเฮ็ดเป็นแบบพื้นผ้าครับอันนี้เพิ่นเฮ็ดมาพิษก็เลยติดไว้ซะก่อนนะครับผมเป็นเพี้ยนะครับผมเป็นเพี้ยเจ้าเพี้ยนะครับเทลงให้พี่น้องเหมือนกันปรุงมาเรียบร้อยนะพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเป็นแบบนี้ครับเป็นของเบาแดงเลยได้ใครจะกินสำหรับผลิตมาครับสายซอยจุกินกันติดต่อมานะครับพี่น้องนี่ผลิตมาสำหรับสายซอยจุเลยกำลังสีแต่ว่าเป็นน้ำจิ้มปรุงรสผมปรุงให้เรียบร้อยเป็นเจ้าพี่แต่ว่าเขาต้องมาใส่ข้าวคั่วกับบางพริกเพิ่มเอาหน่อยนึงนะครับพี่น้องเนี่ยกล้วยมะเพร็ดก็เติมเพชรลงอีกจริงๆผมปรุงมาแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเฮ็ดแบบเป็นน้ำหลายๆในจังหน่อยนะครับแล้วก็มาใส่ใบพักเอาแค่นั้นเลยเราต้องไปแบบหาพี่หาอย่างได้ให้น้องผลซิมให้น้องผลซิมบ่ต้องพกน้ำปูน้ำปลาอย่างเข้าไปบ่ต้องพกหม้อเปิดฟ้ากะใส่ข้าวคั่วใส่พริกใส่หอมกินได้เลยพี่น้องน้ำมันดีถ้าไอ้เนาะถึงมื้อนี้เนาะเฮ็ดดีเฮ็ดดีมันทันสมัยเบิ่ดแล้วปานนั้นมาแค่ซองกินได้เลยอู้แม่นเข้มข้นขนาดพี่น้องเข้มข้นเอาลองซิมเบิ่งถ้าไผมาคมก็เพิ่มดีแท้ใส่เข้าไปแต่อันนี้ไอ้เฮ็ดแบบคนกินได้น้ำกันเบิดทุกคนนะกินได้ทุกเพศทุกวัยพอดีไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่อย่างเลยปรุงไว้เรียบร้อยเอาคมมีบ่คมก็พอดีแล้วก็บ่ครับเห็นไหนบ่ได้ว่าเอาได้มาตรฐานยังวะคมอําลํามาผมขอซอยให้ซอยวางก่อนเนาะกันหลายคนครับพี่น้องหลายช่องน้องผลมาเล่นน้ำอยู่บ้านเบาแดงนี่นะครับกินกับแพทก็เพิ่งมาฮอดเพิ่งจอดรถเมื่อกี้นี่ครับกินกับแพทชาแนลแมนปะแมนครับบ่มีชาแนลแล้วงานเข้าอีกแล้วว่าซ่องขับพิษแล้ว น้ำหมักขับพิษน้ำหมักของไอ้เบาแดงเองนะครับมีโคเบิร์ตพี่น้องมีทั้งน้ำหมักมีทั้งเพี้ยนะครับผมมีทั้งเจียวเพี้ยปรุงรสน้ำจิ้มปรุงรสสายเนื้อเป็นเจียวเพี้ยสายเนื้อนี่แบบต้องมีไว้ที่เทือนผมบอกเลยนะครับครับเป็นของเบาแดงแซ่บนัวเองผมขออนุญาตซิมก่อนได้ไหมแบบบ่ต้องกินผมอยากรู้ในรสชาติน้ำมักโอเคบ่ต้องปิดบังเลยเอาแบบตรงๆเลยแซ่บก็ว่าแซ่บจางเค็มหวานอย่างคอมเมนต์เลยเอาแบบบ่ต้องเตรียมเลยเอาแบบสดๆเลยให้พี่น้องเบิ่งเลยรสชาติคล้ายๆที่เขามักข้อหมูย่างขายตามตลาดมั้ยแม่นบ่แม่นครับจะออกหวานนิดๆแล้วก็บ่เค็มครับหอมพริกไทยข้อหมูย่างที่เขาขายอยู่ที่ตลาดแคบเนาะโอ้แจ่วมือวะเนี่ยฝีมือสูตรมากกับพี่นะครับพี่น้องสูตรมากพี่น้องไปเบิ่งคลิปก่อนอันนี้เดี๋ยวผมลงไปหาเบิ่งครับฝากคือกันมีลูกโดดป้อมมีงานบวชเป็นเสียงเพลงวุ่นวันเนี่ยครับก็ขอโทษขออภัยเด้อไปน้องสำหรับคำเสียงดังถ้าหากไม่ได้ยินฮอตนี่ดอกถ้ามันแววๆมากครับกินข้าวเหนียวไอ้คักเลยเนี่ยขั้นแบบว่าไปแคมปิ้งไปอย่างเนาะกระปุกหนึ่ง20 บาทบอกไอ้ที่ไปน้ำมักเนี่ยคือถ้าข้าต่อยเดี๋ยวพี่น้องทักถามทั้งเพจ Facebook ไอ้บ่าวแดงแซ่บนัวได้เด้อครับพี่น้องกระปุกนี่ผมขายบ่แพงเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ดีๆก่อนครับผมยังบ่อยากเว้าไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างซื่อๆนี่นะครับบ่แพงสะดวกสบายพร้อมครับ
พกใส่กระเป๋าไปน้อยเดินป่าเดินยังแม่นครับสำหรับที่คนเดินป่าไปตั้งแคมป์อืมครับแม่นไปเที่ยวน้ำตกหน่อยสิพกไปเลยไม่ต้องถือกระปุกเครื่องปรุงไปหลายพี่น้องกองอันนี้อยู่เลยครับไม่ได้กินย่างลิ้นนี่เฮิร์กนี่ได้อายก็ได้ใช่ไหมครับผู้เดียวก็ไม่ค่อยได้ย่างอายก็ได้ผมมักไอ้มันพลอยมันนุ่มผมไปจุผมไปจุดิบเพิ่มหนึ่งอายอาการอายบุเคยจังถืออายจูดิบรสชาติคล้ายๆปิ้งเลยอายบ่ใช่ครับนุ่มๆเหมือนกันเนาะมาพี่น้องทั้งใกล้ทั้งไกลครับแซ่บๆต้องกันบอกเลยว่าลงโตว่าใส่พริกใส่หอมกัวเข้าไปนี่ลงโตเลยเผ็ดได้แจ่วไม่ต้องปรุงยังเพิ่มบ่ได้ว้าวเอาได้มันแซ่บดีนะครับพี่น้องสู้3รอบแล้วนี่แจ่วเพี้ยสู้บ่อแดงเอาเมื่อไปใส่แก้ข้าวคั่วกับบางพริกเพิ่มซองย่างนะครับแล้วจบเหมาะที่สุดเลยสำหรับคนที่เฮ็ดแจ่วบ่เป็นนะฮะหรืออยู่หอเฮ็ดงานโรงงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยครับจะหาซื้อพวกพริกข้าวคั่วก็ยังบ้านๆเฮานี่แล้วก็เพี้ยก็ยังงัวบ้านเฮานี่สิหายากกันบ่แม่นครับเฮามันก็จะเป็นงัวนมหน่อยแม่นบ่เขาเป็นงัวขี้บันเทาเนาะบุ้มีไปเห็ดได้พี่น้องแจ่วเพี้ยแบบนี้ครับแจ่วเพี้ยแท้พลาดในยังนะเขาห้องยังภาษาอังกฤษอ่ะคัจเจอร์ไลท์ว่าบุ้มเป็นคัจเจอร์ไลท์บอกยักษ์ว่าดึกว่าพิกอ่ะขอต้องขอไปเลยพี่น้องนะผมกะโอ้ยโบกิ่งครับว่าง่ายๆว่ามันสะอาดปลอดภัยนะผ่านการกันกองบ่แม่นเพี้ยดิบยังน่ากลัวนะครับพี่น้องต้มสะอาดเรียบร้อยพระเจ้าไร้นะคันแมนครับเนาะคันบ่แม่นก็คือบ่แม่นเนาะคันแมนก็แมนหมูมีข้าวครับพี่น้องมื้อนี้อยากรู้รสชาติของไอ้น้ำมักแล้วก็น้ำจิ้มสำเร็จรูปเลยไอ้เนาะมานี่ไอ้เนาะคุณนะงามครับแล้วผมสังเกตก้นขวดมันจะมีข้าวคั่วกับบักพริกแน่หน่อยนึงจะมีปรุงมาให้แล้วมีผมปรุงให้หน่อยๆแล้วนะครับปรุงให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคนบ่มักเผ็ดนี่พอดีลงไฟหอมพอดีครับครับเอาแค่ใบผักใส่บางคนหาเพี้ยบ่ได้เด้อเนาะแม่นครับอาพี่เอาไว้ได้ครับปรุงกินได้เลยนะส่วนมากกันซื้อแบบน้ำเคียงที่โมเมนต์เคียงที่เขาเฮ็ดเองเนี่ยจะผสมน้ำพี่เขาจะผสมน้ำมาพี่น้องเฮงอยากไว้คือบุเฮ็ดให้กินน้ำแหน่บ่แดงบ่เนาะลายเด้ยำให้เฮ็ดกินเห็นยังลงคลิปครับแค่สั่งโซนี่ก็สั่งได้กินครับไอ้บ่แดงแล้วมื้อนี้เฮ็ดให้แล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราเป็นทางการอีกเทื่อนึงครับเป็นทางการเท่าไหร่ว่าที่เดียวผมสิกระจายออกอยู่ครับพี่น้องรอระบบผมนิดนึงครับผู้เดียวอายกะหลายอย่างเฮ็ดไปบ่เคยเฮ็ดต้องเฮาต้องลองเปิดมุมมองใหม่ๆคือเขาว่าได้เนาะถ้าพี่น้องมันยากลองทำอะไรใหม่ๆอยากกินผมว่าบาวแดงคุณบ่เคยส่งอาจจะสิส่งให้พี่น้องกินจังได๋ละบาดนี่ศึกษาบาดนี้ครับเฮ็ดบาดนี้มันได้บ่เป็นก็หาความรู้แล้วมื้อนี้ครับพี่น้องซ่านี่จักหน่อยผมบ่เก่งครับบ่ค่อยมีคนสอนผมครับมีแต่ YouTube เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ได้ทุกอย่างเรียนรู้เนาะแม่นได้ผมมีไผสอนไผดอกแต่ละคนเพิ่นเก่งๆมันก็เรียนรู้คือกันเบิดนั่นแหละครับอ
ฟังไงทีอ่ะครับแซ่บไปน้องต้องลองให้ได้ผมแนะนำเลยครับจากที่ผมซิมเองกินเองแล้วก็ได้เห็นว่าลองเจอแรกพี่ไอ้เพิ่งเห็นแล้วน้อยได้ยินไอ้ว่าตะดุนได้ว่าจะเห็นน้ำจิ้มไปเจ้าพี่อ่ะเมื่อนี้มาเล่นน้ำไอ้ครับพอดีแล้วพอดีไปน้องก็เลยขออนุญาตไอ้เรามาซิมให้เปิดรายการเปิดเมนูให้เปิดเมนูให้ซิมให้เสนอแบรนด์ของไอ้โมเมนต์ว่าเสนอแบรนด์นะคล้ายๆแบบว่าเป็นขั้นตอนแนะนำให้พี่น้องเบิ่งเนาะก็ดีใจแฮงไอ้มาฮอดกันในซิมเป็นซองแรกเลยที่ไอ้เห็นมาเนาะครับแม่นแล้วก็ขอขอบคุณไอ้ครับที่ต้อนรับน้องเป็นอย่างดีครับผมขอบคุณคือกันครับน้องรักแซ่บแฮงไปน้องมาหาไอ้บ่าวแดงย่ำใดอบอุ่นแล้วต้อนรับแล้วคุณแม่ไอ้บ่าวแดงก็ต้อนรับเป็นอย่างดีมาฮอดเมื่อแรกตอนอาทิตย์ที่แล้วเนาะคุณแม่เราเห็ดต้มอึ่งไว้ถ่ายไปน้องโอ้แซ่บแฮงครับที่ผมลงคลิปให้พี่ให้น้องเพิ่นได้กินข้าวแรงครับไอ้บ่าวแดงเดินทางมาฮอดกับมากินข้าวแรงเลยครับพี่น้องทางใดกับเมื่อใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ซายหลาชาแนลด้วยครับพี่น้องเด้อเมื่อนี้อยู่กับอ้ายเพิ่นไทยนั่นไทยนี่เล่นแล้วก็จะเดินทางกับบึงกาฬแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้กินข้าวซุ่มกันครับมาไปพุ่นกินปลามาพี่กินข้าวกินเนื้อครับกินเนื้อโอเคครับผมฝากอ้ายเบาแดงเบาฝากกาบ่มีหยังหลายนะครับพี่น้องกาเป็นกำลังใจแห่งการดีกว่าสร้างกันนะครับผมเขาเรียกอย่างลูกหลานนะครับผมก็เปรียบเสมือนลูกหลานนะครับผมก็บ่ได้มีอีหยังที่สีน้ำเสนอออกไปบ่ดีนะครับพี่น้องสิ่งใดที่มันลุดหรือว่าผิดพลาดออกไปหรือว่าตัดสินใจไปแล้วมันบ่เหมาะสมก็บ่ได้มีอย่างหลายนอกจากคำว่าขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องก็บ่ได้มีเจตนาบ่ดีนำเสนอนะครับผมฮะคลิปนี้ก็ดีใจคือน้องเพิ่นว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมครับที่ไหนก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ